ลิงจังหวัดระยองค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยบริเวณนี้เนี่ยอยู่ห่างโดยบริเวณนี้เนี่ยค่ะเป็นจุดที่บริเวณเป็นบริเวณจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาว่าพบคราบน้ำมันเนี่ยค่ะลอยมาติดชายหาดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทสตาร์นะคะเข้ามาทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างคราบน้ำมันดีขึ้นค่ะคุณพี่วันนี้ดีขึ้นมากเลยนะคะก็เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะใช้แผ่นสีขาวๆเนี่ยค่ะเขาเรียกถุงซับน้ำมันมาคอยซับเก็บคราบน้ำมันบริเวณชายหาดนะคะเนี่ยค่ะไอตัวถุงซับเนี่ยมันจะดูดได้แค่คราบน้ำมันนะคะเบื้องต้นก็จะเก็บไปเพื่อตรวจสอบเนาะว่าบริเวณชายหาดตรงเนี้ยมีการปนเปื้อนหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เขาก็กันเชือกเนาะไม่ให้เข้าไปข้างในซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยเขาก็เอาเครื่องมือเอาอุปกรณ์นะคะเข้ามาตรวจสอบบริเวณชายหาดนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะว่าบริเวณนี้อากาศจะปนเปื้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่พบสารปนเปื้อนนะคะเหตุบริเวณนี้ยังไม่พบสารปนเปื้อนแต่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่จากบริษัทน้ำมันนะคะก็เข้ามาช่วยกันทำงานนะคะนี่ค่ะกองทัพเรือก็ส่งกำลังเนี่ยมาสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการเก็บตัวอย่างคราบน้ำมันนะคะกันอย่างสาหัสเพราะตอนนี้ร้อนนะคะเหตุการณ์4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นที่ร้อนมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศรอบนะคะเดือนเมษาซึ่งเมษาเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนแล้วอีกประมาณ2เดือนแต่ว่ามันก็ดันเกิดรั่วขึ้นมาก่อนเหมือนกับว่ามันเสื่อมสภาพก่อนที่จะถึงกำหนดเปลี่ยนนะคะก็เลยเกิดน้ำมันรั่วขึ้นมาก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนเพราะมันรั่วก่อนก็อย่างที่ชาวบ้านก็เลยได้รับผลกระทบกันอย่างสาหัสเลยแต่ว่าตัวอุปกรณ์ที่เรามาใช้เนี่ยทางบริษัทเขาก็สนับสนุนแล้วก็รับผิดชอบเนาะใช้คำว่ารับผิดชอบที่แบบบริษัทเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเต็มที่เลยนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยบริเวณหาดเนี่ยยังไม่พบการปนเปื้อนนะคะลูกเพจตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้คือทางบริษัทให้ข้อมูลว่าเรายังสรุปไม่ได้นะว่าตัวฟิล์มที่เขาเห็นเนี่ยเป็นน้ำมันลอยขึ้นมาตามชายหาดเป็นน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือเปล่าหรือเป็นแค่คราบขม่าวจากเรือชาวประมงเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยยังสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นน้ำมันปนเปื้อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนที่เขาใช้แผ่นน้ำมันซับกันเนี่ยก็คือซับคราบน้ำมันนะคะที่เขตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เจอใช่ครับที่นี่นะคะ
นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะชื่ออะไรคะชื่อพลอาหารภูมิรัตนสวนจิตครับโอเคพี่ภูมิวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยวันนี้มาตั้งแต่7โมงครับ7โมงค่ะมาได้กี่วันแล้วคะเป็นวันนี้เป็นวันที่2ครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะสภาพวันแรกที่มาเนี่ยวันนี้น้ำดูใสแล้วแต่ว่าวันแรกที่มาเนี่ยสภาพวันแรกสภาพก็ดูไม่จืดครับแย่อยู่ครับเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยครับแต่ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาชนในครั้งนี้ครับตอนนี้ทหารมากันกี่คนคะเนี่ยตอนนี้มา50นายครับประมาณ50นายร้อนไหมคะมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะใช่ครับแล้วจะคาดว่าจะเสร็จประมาณกี่โมงคะวันนี้คาดว่าน่าจะไม่เกินเที่ยงคืนนี้ครับเมื่อวานกี่โมงคะเมื่อวานนี้เป็นอีกเซตหนึ่งครับพวกผมมาวันแรกเลยครับวันที่28วันศุกร์ครับวันนั้นก็มาตอนเย็นแต่ว่าเสร็จอีกทีก็กลับเช้าครับนี่นะคะลูกเพจก็อย่างที่เห็นเลยคือปัญหาน้ำมันรั่วเนี่ยมันกระทบหลายอย่างนะคะอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาทำงานกันตั้งแต่7โมงเช้าแล้วเมื่อวานนี้ก็กลับเกือบเช้าเลยนะคะวันนี้ก็น่าจะเสร็จน่าจะดึกอีกนะคะนี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ทางกองทัพเรือแล้วก็ทางบริษัทจะรับผิดชอบเนี่ยก็คือเขาจะเฝ้าระวังเนาะว่าตอนเนี้ยจะมีการปนเปื้อนอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีสารพิษจากคราบน้ำมันเนี่ยถูกพัดเข้าฝั่งมาอีกหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่เขาใช้แผ่นซับดูดหาคราบน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าลดลงแล้วเพราะวันนี้ที่เห็นเนี่ยทะเลก็คือใสแล้วนะคะลูกเพจไม่ได้ขุ่นแล้วก็เริ่มดีขึ้นจากการแก้ปัญหาของเขาเนาะที่เราก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะลูกเพจเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปอะค่ะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาจะเยียวยายังไงแล้วก็รับยังไงค่ะคุยเรื่องหวยกันแล้วล่าสุดนี่นะคะก็อย่างที่เห็นมีทั้งเจ้าหน้าที่จากทางทหารจากกองทัพเรือนะคะเข้ามาทำงานตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็อย่างที่เห็นนี่คือเมื่อกี้แอบถามมาเขาก็ทำงานกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยที่อยู่บริเวณหาดแม่ลำพึงระยองเนี่ยก็คือตอนนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะเราทำหมายถึงอะไรค่อนข้างโอเคแล้วเพราะหาดเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคราบน้ำมันและจากที่สอบถามมานะคะตอนนี้เขาก็เก็บที่กำลังเก็บอยู่เนี่ยถ้าจะเป็นการแบบเหมือนเก็บตัวอย่างไปเขาเรียกว่าอะไรไปพิสูจน์มากกว่าค่ะเนาะตอนนี้นี่ค่ะอย่างที่เห็นเลยแล้วหาดเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวดิจามารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราให้ข้าราชการที่ทำงานกันไปก่อนเนาะก็ยังจะไม่ไปรบกวนเขามากนะคะตอนนี้มีใครสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอีกไหมคะจากกรณีน้ำมันรั่วในครั้งนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะลูกเพจคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันคราบน้ำมันเนี่ยเราจะเก็บได้แค่เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะหาสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในทรายหรือว่าอยู่ในบริเวณใต้น้ำซึ่งตอนนี้น้ำก็กำลังเป็นช่วงเวลาที่น้ำกำลังลงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่น้ำขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเนาะก็ยังค่อนข้างว่างอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอน้ำลงอ่ะเราก็จะเริ่มแบบทำการเก็บคราบน้ำมันกันแล้ว
เบื้องต้นสาเหตุมันเกิดจากตัวท่อนะคะท่อส่งน้ำมันใต้น้ำที่มันรั่วออกมาเนาะเพราะว่ามันเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคาดว่าจะเปลี่ยนท่อเนี่ยตอนช่วงเดือนเมษาแต่ว่ามันเกิดรั่วออกมาเสื่อมสภาพก่อนกำหนดนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นน้ำมันมันก็เลยรั่วออกมาอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าคือเราอะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้กลับสู่สภาวะปกติเต็มที่นะคะทุกเพจเพราะว่าถึงจะมีการแก้ปัญหาก็แล้วแต่เนาะคือเรื่องน้ำมันรั่วเนี่ยมันเคยมีมาก่อนตอนช่วงปี56ก็เขาก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเหมือนกับครั้งที่ปี56นี่แหละค่ะคือใช้สารเคมีเนี่ยโปรยลงไปให้น้ำมันเนี่ยจมลงไปใต้ทะเลค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่ามีบางกระแสเนี่ยบอกว่ามันอยู่ได้แค่3เดือนเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่านะคะโอเคเนี่ยค่ะทางชาวประมงพื้นที่เนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ออกไปหางานกันนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้กระทบหลายอย่างจริงๆนะคะโอเคนี่ก็คือเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะเป็นภาพบรรยากาศคร่าวๆของการทำงานเก็บคราบน้ำมันนะคะที่จังหวัดระยองแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าซูมไม่ได้นี่นะคะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำใสแล้วล่ะน้ำทะเลเนี่ยเริ่มใสแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคราบน้ำมันแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเก็บเพื่อหาสารปนเปื้อนกันนะคะก็นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดของการทำงานขจัดคราบน้ำมันบริเวณหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวทางทีมข่าวอีจันจะมารายงานให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ